สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเททองหล่อพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสขนาดจำลองซึ่งวัดนิเวศธรรมประวัติจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558มีขนาด9นิ้วลงรักปิดทองจำนวน200องค์ขนาด5นิ้วขัดเงาจำนวน500องค์ให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสพระประธานประจำพระอุโบสถนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการอธิบดีการช่าง10หมู่ส่งออกแบบปั้นหุ่นและหล่อเป็นพระปฏิมากรปางนั่งสมาธิเพชรขนาดตักกว้าง22นิ้วสูง36นิ้วหล่อกระไหร่ทองคำพร้อมทั้งพระราชทานนามและให้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างขึ้นบนเกาะลอยหน้าพระราชวังบางปะอินไว้เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากนั้นเวลา10นาฬิกา9นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์1ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ซึ่งหล่อด้วยสำริดขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงความสูง2เมตร70เซนติเมตรในพระอิริยาบถยืนฉลองพระองค์ชุดจอมทัพสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษา5ธันวาคม2554และเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนราชานุเคราะห์1พุทธศักราช2478ต่อมาเวลา 13:06 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิรดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและเพื่อคนพิการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและผู้สนับสนุนโครงการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทต่อจากนั้นทรงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ประจำปี2557โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรินี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิตพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสโดยใช้ไอทีแก้ปัญหาของตนเองรวมทั้งใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการทำงานหาเลี้ยงชีพกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ด้อยโอกาสในสังคม4กลุ่มคือเด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลผู้พิการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลและผู้ต้องขังต่อมาในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันที่เดินทางมาประเทศไทยทั้ง11ประเทศเพื่อร่วมคัดเลือกครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ประเทศละ1คนเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2558ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาสำหรับประเทศไทยครูไทยที่ได้รับการเสนอชื่อจะมาจาก3ส่วนคือกลไกคัดเลือกครูดีเด่นในระดับชาติทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนสมาคมวิชาการวิชาชีพส่วนที่2เป็นกลไกการคัดเลือกระดับจังหวัดทุกจังหวัดจากรายชื่อที่หน่วยงานและองค์กรเสนอสำหรับครูที่ทำงานในจังหวัดนั้นๆและส่วนที่3มาจากการเสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่ตระหนักถึงบทบาทครูที่เปลี่ยนชีวิตของตนในทางที่ดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเฝ้า
วันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 11:40 นาทีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายวิบูลย์ขุสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของทำเนียบเอกอัครราชทูตเมื่อนายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเดินทางมาถึงได้กราบทูลแสดงความยินดีถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่6ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากภาพการแสดงคอนเสิร์ตยังคงตราตรึงอยู่ในใจประชาชนชาวจีนมิคลายและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพไทยจีนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระอุตสาหะในการฝึกซ้อมกู่เจิงจนประชาชนชาวไทยและจีนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยก็ทรงมีคุณูปการมากมายกับจีนโดยทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศมาโดยตลอดทั้งนี้ยังนับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจีนระดับโลกอีกด้วยเนื่องจากทรงนำดนตรีกู่เจิงไปเผยแพร่ระหว่างการเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลกตลอดมาจากนั้นพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนด้วยโดยนายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีต่อมาในช่วงบ่ายพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนโดยในวันนี้เน้นเรื่องการวางไหล่แขนและนิ้วให้ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐานให้เสียงของกู่เจิงไพเราะมากขึ้นรวมทั้งเสียงที่ออกมาจะแข็งแรงมากขึ้นด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 10:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริราชพระวรชายาเสด็จไปยังวัดสิริมงคลตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง30เมตรยาว60เมตรสำหรับวัดสิริมงคลเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า100ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2โดยคนจีนและคนมอญที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัดต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปี2445เจ้าวาดวัดแต่ละรูปได้ร่วมกันบูรณะและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนในพื้นที่และคนทั่วไปวันนี้เวลา 9:15 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมแชงกรีล่าส่งร่วมประชุมโครงการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงเป็นวันที่1การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์จะเป็นการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและอยากจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ